รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736มอบความรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตรเอเวอร์เฟรชเทสฟันเนี่ยเราเริ่มมาได้สักประมาณ4ปีนี่ก็เข้าปีที่5นะครับก็เป็นโครงการที่ตั้งเป้าไว้เพื่อที่จะสร้างผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการแรกๆเลยนะครับเราได้ให้ทุนไปเพื่อที่จะทำตัวผลิตภัณฑ์นี้ออกมาครับโดรนเนี่ยยังไงมันก็เป็นเทคโนโลยีพลิกโลกอะครับมันจะทำให้อุตสาหกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปข้อสำคัญของเราก็คือว่าถ้าเราผลิตในประเทศได้ใช่ไหมครับเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันก็จะพัฒนาคนพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโดรนเนี่ยมันก็จะก้าวหน้าขึ้นแต่ถ้าเราซื้อเขาเข้ามาเราอินพุตเข้ามาเนี่ยการเรียนรู้เราก็จะน้อยถูกไหมฮะแล้วเราต้นทุนมันก็สูงธุรกิจแบบนี้นะเราสามารถจะหาผู้ร่วมทุนหาหน่วยงานที่มาสนับสนุนทุนได้มากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเทสฟันอย่างเดียวนะครับหรือแม้กระทั่งการมองอนาคตว่าการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้ธุรกิจมันเติบโตและแข็งแรงปัจจุบันถ้าเป็นโครงการที่เราสนับสนุนอยู่เนี่ยถ้าเป็นต่อโครงการนี้จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1ล้าน5นะครับ1ล้าน5แต่ว่าความหมายคือว่าในเราไม่ได้มีเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะเราก็สามารถที่จะไปแมทชิ่งเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการไปเจอกับคนอื่นด้วยนะครับเจอจับคู่เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของผู้ร่วมทุนในอนาคตครับเทสฟันเนี่ยเราณตอนนี้เราจะแบ่งเป็น2สเต็ปนะครับก็คือส่วนที่เป็นไอเดียผู้ประกอบการใหม่ในตอนนี้นะครับเป็นสตาร์ทอัพเป็นน้องๆที่เพิ่งจบหรือว่ากำลังเรียนอยู่แล้วก็สเต็ปแรกคือถ้ามีไอเดียมีแนวคิดเนี่ยมาได้เลยนะครับมาได้เลยไม่ต้องเป็นผู้ประกอบการก็ได้ยังไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจก็ได้แล้วก็เป็นไอเดียเนี่ยเราก็ให้ประมาณ100,000นะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาไอเดียพอสเต็ปถัดมาเนี่ยเราเรียกว่ามา POC เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียกว่า proof of concept ใช่ไหมฮะก็จะเอามาในการทำตัว prototype ทำต้นแบบเนี่ยเราจะให้ประมาณ1.5 ล้านนะแต่นี่ต้องเป็นธุรกิจละครับก็อย่างของไลลาเอวิเอชันเนี่ยนะครับก็จะเป็นทุนบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ที่พาร์ทเนอร์กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแล้วก็เครือข่ายปริญญาโทเอกนะครับก็ถ้าเป็นทุนรุ่นนี้เราก็จะแกนไปก่อนหน้านี้ประมาณ200ทุนนะครับก็คือเริ่มแกนมาตั้งแต่ปี61นะครับก็จะเป็นในส่วนบุคคลทั่วไปซึ่งก็มีในหลากหลายกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอย่างอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นครอสเทคโนโลยีก็คือข้ามระหว่างตัว IoT ด้วยดิจิตอลด้วยแล้วก็การเกษตรด้วยเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มาใช้กับการเกษตรได้ครับก็200กว่าทุนก็จริงๆกระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างอันนี้เขาก็ซับมิทโครงการมาผ่านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในภาคอีสานแต่ว่าจริงๆธุรกิจเนี่ยขยายไปได้ทั่วประเทศครับก็ในเฟสตอนนี้นะครับก็คือเราเป็นที่เรามาโฟกัสที่น้องๆนักศึกษาทุนสำหรับนักศึกษาที่เราเรียกว่า Youth Startup Fund ที่มีทั้งทุนไอเดีย 100,000 บาทแล้วก็ทุน POC 1,500,000 บาทนะครับก็เข้าสู่การสมัครของปีที่2แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครอยู่นะครับก็ในปีหนึ่งเราก็จะมีรับสมัครตลอดทั้งปีนะครับอย่างถ้าในปี64เนี้ยตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับน้องๆก็สามารถสมัครเข้ามาได้ทางเว็บไซต์ของเทสฟันน้องๆที่สนใจนะครับก็เราเน้นโฟกัสที่น้องๆนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยนะครับก็ที่ศึกษาอยู่สามารถสมัครได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะครับหรือว่าจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน5ปีนะครับก็มีไอเดียก็ได้หรือว่ามีต้นแบบของทางธุรกิจแล้วก็ได้นะครับก็เทสฟันก็รับแล้วก็ยินดีสนับสนุนหมดนะครับจริงๆฐานของผู้เข้ารับทุนเนี่ยเราขยายผ่านเครือข่ายคือเราก็ต้องยอมรับว่าศักยภาพของคนรับทุนเนี่ยในส่วนกลางเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญกับน้องๆในส่วนของภูมิภาคนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่าเป็นเทสเฟลโล
นะครับเฟลโลของเราเนี่ยมี34แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคนะครับอย่างเช่นในภาคอีสานเนี่ยเรามีเฟลโลอยู่5ที่ก็เป็นมหาลัยที่เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแล้วก็เป็นหน่วยงานชั้นนำทางเทคโนโลยีในพื้นที่นะครับอย่างเช่นมหาลัยขอนแก่นมหาลัยอุบลก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเขาจะช่วยเราไปหาน้องๆในพื้นที่นะครับแล้วก็ช่วยกันปั้นข้อเสนอโครงการเข้ามาขอทุนเพราะว่าจริงๆเราอยากให้เกิดการกระจายไม่อยากให้การให้ทุนเนี่ยกระจุกอยู่ในส่วนกลางนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสสำหรับน้องๆในพื้นที่ในภูมิภาคด้วยที่จะได้ทุนของเท็ดฟันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจเทคโนโลยีในลักษณะเหมือนคล้ายๆของไลลาเอวิเอชันเนี่ยครับข่าวดีดีกับพี่คำรณตอน14ปีแล้วที่สปสช.ร่วมกับกรมควบคุมโรคฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้กับประชาชนนะจะบอกให้สมรภูมิรักมาแล้วสมรภูมิเชื้อโรคใหญ่เดี๋ยวเราจะลุยกลับเธอสุพรรณอย่ามัวนั่งฝันเลยเรียมอำเภอเรามีสองคนอำเภออะไรนะสองพี่น้องโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมการฉีดวัคซีนฟรีให้กับผู้ถือบัตรทองโดยจะเปิดฉีดวันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้ผลมาตรวจติดตามครั้งนี้พอใจตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมที่ผ่านมาเปิดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปจองฉีดโดยพัฒนาการจองให้ผ่านแอปเป๋าตังค์ของธนาคารกรุงไทยด้วยเข้าใจไหมคะแอปพอใจไหมครับพอใจมากคนเริ่มรับรู้มาใช้บริการในการจองวัคซีน4ล้านโดสสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงและ 3.5 แสนโดสสำหรับหญิงมีครรภ์ติดต่อจองได้ที่โทรสายด่วนสปสช1330กด1จากนั้นกด8ดูแล200,000กว่าคน6กลุ่มเสี่ยงสปสชกรุงไทยเนี่ยเราประสานกันเพื่อให้มีแอปพลิเคชันยังมีเครือข่ายครับยังมีพี่น้องอสมยังมีผู้นำชุมชนนอกจากที่โรงพยาบาลแล้วตามศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนคลองมะดันและรพสตในเขตอำเภอ2พี่น้องก็ให้บริการเขามีวัคซีนให้กับคนอายุ65ปีขึ้นไปเพิ่งทราบเนี่ยคุณหมอติดต่อไปค่ะวันนี้ป้ามาจองค่ะเพื่อมาจองคนไข้เรา800คนได้รับวัคซีนทุกปีค่ะนี่คืออีกบริการด้านสาธารณสุขของรัฐที่จัดให้ชาวบ้านจนไทยติดอันดับ6ของโลกวัคซีนนั้นสำคัญวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนนั้นสำคัญวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อยู่2พี่น้องดีไหมครับดีค่ะ อยู่แล้วสุขใจไหมครับสุขใจค่ะฉะนั้นเราต้องตามให้ทันโลกและโรคขอรับเราคือคนจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ดีใจจริงจ้าที่พี่ได้มาสุพรรณบุรีบรรหารธานีโอ้เมืองนี้เด่นล้ำนำใครถนนหนทางน้ำท่าเยอะแยะยังไงพระราสดใสที่นี่ใช่บรรหารบุรีข่าวดีๆกับพี่คำรณขอบอกกับทุกคนว่าถ้าสุขภาพดีจักมีชัยไปตลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2พี่น้องสุพรรณบุรีนะจะบอกให้ไปทางโน้นไปไหมครับไปค่ะตอนอยากมีบ้านไม้อยากได้ไม้เนื้อแข็งชั้นดีต้องที่นี่วังทองพิษณุโลกนะจะบอกให้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบ้านปอยวังทองพิษณุโลกไม้มันแข็งนะครับแต่จิตใจเราอ่อนไหวแม่นบ่แม่น เหมือนกัญชาเลยถ้าปลูกขายผิดกฎหมายแต่ถ้าตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขายได้เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งและบ้านน็อกดาวที่นี่กม.ประมาณ60นี้ที่อำเภอวังทองของพิษณุโลกก็เช่นกันเขาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ถูกต้องในการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้และบ้านน็อกดาวทำตามกฎหมายกำหนดเป็นชุมชนที่มีฝีมือเรื่องไม้และเฟอร์นิเจอร์เป็นของชาวบ้านที่ทำมาหากินอยู่ริมทางไม้นี่ก็ใช้ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะ เราได้ไม้เราได้บ้านน็อกดาวขณะที่ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้เชิญครับไม้สักเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้มงคลไม้ที่ดีทำให้ชีวิตชีวีของพี่น้องเรามีเงินมีตุ้งมีตังแม่นบอแม่นวังทองเสน่ห์ล้นคนมีฝีมือเร่เข้ามาเร่เข้ามาขอรับสรุปไม้บ้านเรา
มันเป็นอย่างนี้นี่เองวันนี้ดีใจนักหนาที่ผมได้มาเมืองสองแควพี่น้องพ่อแม่แห่งเมืองสองแควแสนสุขหัวใจมีอยู่มีกินบนแผ่นดินนามว่าไทยพอเพียงเลี้ยงชีพสามวัยสุขหัวใจผิดโลกของเราข่าวดีๆกับพี่คำรณขอบอกทุกคนว่าเราได้ไม้ได้ของชาวบ้านได้ขายประทังกายอยู่รอดปลอดภัยที่วังทองพิษณุโลกนะ จะบอกให้คำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยกันเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีเดี๋ยวมิ้นลองดูพี่จะอ่านกระดกยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพย์พยาประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตร Ever Fresh ช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพย์พยาประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The People Show นะครับเราพบกันนะทุกวันเสาร์แบบนี้ 7:00 น.นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวที่ดีที่นำมาฝากกันนะและในช่วงนี้ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ครับแต่เป็นสงกรานต์ที่เงียบเหงาเช่นเคยครับคุณเป้ เพราะทุกคนต้องเฝ้าระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงนี้ระบาดหนักเลยโควิด-19 เชื่อว่าหลายคนทำตัวไม่ค่อยถูกใช่มั้ยฮะถ้าเป็นปีก่อนเนี่ยสงกรานต์เขาไม่ให้หยุดกันก็ทำงานกันไปแต่ปีนี้เนี่ยเออเราจะกลับบ้านดีไหมเราเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดต้องกักตัวไหมกลับไปพ่อแม่จะระแวงเราไหมใช่เราเอาโรคไปฝากเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าสามารถที่จะส่งความคิดถึงหรือว่ากราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลได้ในตอนนี้รณรงค์แบบนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับครับอย่าเดินทางดีกว่าใช่อยู่บ้านหรือไม่ถ้าคนที่จำเป็นต้องเดินทางจริงๆก็ต้องป้องกันตัวเองแบบสูงสุดเลยต้องคอยที่เสมอว่าโควิดเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่พื้นผิวตรงนี้แล้วก็ต้องคอยใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆผมเชื่อว่าเรารอดได้นะเราต้องรอดไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับเดินทางสงกรานต์แบบนี้เพื่อความปลอดภัยอย่าลืมนะฮะเมาไม่ขับครับและทางทิพยประกันภัยก็มีโครงการรณรงค์ดีๆด้วยเป็นร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ของจังหวัดสมุทรปราการมีหลายหน่วยงานนะครับเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งภาคส่วนจังหวัดสมุทรปราการทิพยประกันภัยคปภ.และตำรวจนอกจากนี้แล้วทิพยประกันภัยยังมีบริการอีกหลายจุดอย่างวันนี้ได้ยินมาว่ามีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะทุกท่านก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นภาพของที่จังหวัดนครสวรรค์ครับก็มีโอเคอาจจะภาพเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับของทิพยประกันภัยนะฮะครับก็เดี๋ยวเราเอาภาพมาให้ดูกันอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าพูดถึงลิ้นจี่ถ้าใครที่ชอบกินลิ้นจี่นะฮะช่วงเนี้ยหน้าลิ้นจี่ออกมาเยอะใช่อยากจะให้ได้ดูโครงการนี้กันซึ่งเดี๋ยวใกล้แล้วนะฮะสำหรับงานลิ้นจี่เทศกาลลิ้นจี่ของดีสมุทรสงครามโดยจะจัดขึ้น16ถึง25เมษายนนะฮะอยู่ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ที่อัมพวาสมุทรสงครามเพราะว่าลิ้นจี่ที่อัมพวานี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็งานนี้อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่ง
ชาวสวนที่เขาปลูกลิ้นจี่เนี่ยเขานำมาขายเองเลยนะครับนี่นะโอ้โหท่านผู้ชมดูฮะลิ้นจี่ของสมุทรสงครามนี่นอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปเที่ยวชมในสวนลิ้นจี่ได้เลยนะครับโอ้โหสีแดงสดมากเออคือคุณไปกินแบบสดๆแบบนี้ก็ได้เดินเที่ยวชมก็ได้นะฮะชมชิมช็อปอย่างเพลิดเพลินจริงๆครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านชรัตบุญนศะนะฮะวันที่เราไปถ่ายทำกันเนี่ยนะครับท่านใส่ชุดหม้อห้อมปีนขึ้นต้นลิ้นจี่ครับสูงกว่า5เมตรโอ้โหเออไปสำรวจแล้วก็นี่ๆๆๆภาพมาแล้วดูท่านผู้ว่าที่ท่านผู้ว่าฮะท่านผู้ว่าฮะโอ้โหท่านแบบสุดยอดนะกากัดมากครับท่านฮะโอ้โหนี่ปีนขึ้นไปเลยนะฮะโอ้ไปเด็ดสดๆเลยนะแล้วก็เด็ดสดๆนะก็เป็นการโปรโมทนะครับว่าลิ้นจี่สมุทรสงครามดีจริงๆนะขอให้มั่นใจว่าไปสมุทรสงครามเนี่ยปลอดภัยเพราะว่ามีมาตรการนะฮะในการป้องกันโควิด-19นะก็ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดดูเลยฮะลิ้นจี่สดๆบนต้นเลยนะครับผลเยอะมากนะเออนี่นะอ่ะมีสิ่งสัมภาษณ์ก่อนให้ผู้ว่าให้ฟังกันครับเมษายนนะครับไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมครับเป็นช่วงที่สมุทรสงครามของเรามีลิ้นจี่ให้ชิมนะครับตลอดเดือนครึ่งครับแล้วก็เราก็เริ่มจัดงานมาแล้วที่วัดอินทรามตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนคือหลังสงกรานต์ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเราก็จัดเทศกาลลิ้นจี่ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์แล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางเข้าเที่ยวชมตามสวนได้แล้วก็จะมีป้ายมาสคอตนะครับเป็นรูปลิ้นจี่ที่จะนำทางให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปในเส้นทางตามสวนต่างๆที่มีลิ้นจี่หลังจากนั้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็ยังมีลิ้นจี่รุ่นสุดท้ายที่จะไว้บริการนักท่องเที่ยวครับสมุทรสงครามเนี่ยเรายืนยันว่าเป็นเมืองที่มีความสะอาดสะดวกปลอดภัยเพราะว่าเรามีมาตรการที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 นะครับโดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็ทางศูนย์ของจังหวัดเนี่ยได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็สามารถควบคุมโควิด-19 ได้ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าด้วยมาตรการที่ดีเนี่ยสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีมาตรการเข้มข้นของมาตรฐานชาซึ่งเป็นความปลอดภัยเรื่องของสุขลักษณะในเรื่องของสินค้าบริการที่อยู่บนมาตรฐานของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสมุทรสงครามเนี่ยมีกิจกรรมดีๆที่เปิดขึ้นมาในช่วงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์เนี่ยมากเช่นพายเรือคายักนะครับเข้าป่าอุโมงค์กงกลางนะครับแล้วก็ชมวิถีนาเกลือสัมผัสกับป่าชายเลนที่เป็นธรรมชาติสวยงามนะครับมาจับหอยหลอดนะครับที่ดอนหอยหลอดเราก็จะมีโค้ชไว้บริการนะครับแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยๆแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมก็คือตลาดน้ำต่างๆโดยเฉพาะตลาดอัมพวาก็เปิดให้บริการแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากเรียนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาซื้อลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ตรวจสอบโดยขอดูใบรับรองหรือหนังสือกำกับถ้าไม่มีใบรับรองนะครับก็ให้ตั้งสมมุติฐานว่าไม่ใช่ลิ้นจี่ของสมุทรสงครามเราครับที่เขาตั้งไว้แล้วนี่แหละว่าเป็นลิ้นจี่ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดเป็นราชินีแห่งผลไม้และสังเกตง่ายสุดก็คือหนามตั้งหนังตึงเนื้อเต่งลิ้นจี่สมุทรสงครามครับเนื้อเต่งๆแล้วก็แห้งๆนะฮะท่านผู้ชมมาก็ไปกันได้นะครับเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม 16-25 เมษายนถ้าท่านต้องการไปซื้อแบบสดๆเลยนะฮะก็ไปที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์แต่ว่าถ้าท่านต้องการที่ไปเที่ยวชมสวนลิ้นจี่ด้วยอันนี้ก็ได้เหมือนกันเขาจะมีเส้นทางที่จัดบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับครับจากสมุทรสงครามก็ไปต่อกันเลยใกล้ๆสมุทรสาครนะครับพากันไปที่วัดน่วมกาญนนท์ที่จังหวัดสมุทรสาครที่นี่จะมีหลวงพ่อหายใครนะครับที่อยากจะขอพรในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอยากบอกเลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับวันนี้ทางรายการได้พาคุณผู้ชมมากราบพระขอพรกันที่วัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะเรายังได้พาคุณผู้ชมมาทราบประวัติหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกสมัยสุโขทัยซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่ถึง200ปีเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดน่วมกานนท์ท่านจะได้มาบอกเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังกันค่ะความเป็นมาของหลวงพ่อหายของวัดน่วม
แห่งนี้ก็คือมีสองผัวเมียคู่หนึ่งเอาพระมาฝากเอาไว้ที่วัดน่วมแห่งนี้แล้วก็จะปลูกบ้านก็เลยเอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้พออยู่มาอยู่มาสักเดือนหนึ่งเนี่ยสามีก็เกิดป่วยขึ้นมาก็เลยโทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้แฟนเขาป่วยอาตมาก็เลยนึกว่าเฮ้พระที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยถ้าถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็น่าจะดีก็เลยแนะนำไปว่าพระที่ฝากเอาไว้เนี่ยถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเผื่อบุญกุศลนั้นเนี่ยจะช่วยสามีที่กำลังจะเข้าห้อง ICU กำลังจะไปผ่าตัดอยู่เนี่ยเผื่ออานิสงส์อันเนี้ยอาตมาก็นั่งพิจารณาดูพระองค์เนี้ยว่าพระอย่างเนี้ยไม่ควรจะอยู่บ้านเพราะว่ามีความเก่าแก่อายุมากไม่เหมาะแล้วก็องค์ก็ใหญ่น่าจะถวายเป็นของพระพุทธศาสนาก็เลยบอกกับภรรยาเขาว่าให้ถวายพระองค์เนี้ยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามสามีเขาก่อนขณะนั้นน่ะสามีก็ยังมีสติอยู่เขาก็เลยไปกระซิบข้างหูแล้วสามีก็พยักหน้าเขาก็โทรมาบอกว่าสามีถวายให้เป็นสมบัติของพระศาสนาระหว่างที่เข็นเข้าห้อง ICU นั่นแหละกำลังจะเตรียมจะผ่าตัดปรากฏว่าอาการค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติรุ่งเช้าขึ้นมาสามีภรรยาก็นั่งรถมาที่วัดก็มาถวายอีกครั้งหนึ่งเป็นทางการอาตมาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหลวงพ่อหายในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ก็ให้เป็นนิมิตหมายกับคนที่ถวายพระก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อหายแต่ญาติโยมก็ยังไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเวลางานประจำปีก็ออกมาปิดทองบ้างอะไรบ้างจนอาจารย์รักเลขานิเทศก็มาเห็นเข้าก็ถามว่าเอ๊ะทำไมชื่อแปลกๆอาจารย์ก็เล่าความเป็นมาหมอรักก็เลยแนะนำญาติโยมว่าให้มากราบมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายมาอธิษฐานเอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินเผื่อโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะได้หายนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้คนรู้จักหลวงพ่อหายมากขึ้นนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของหลวงพ่อหายปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไข้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพรโอ้โหไปก็ได้นะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับอ่ะมีอีกหนึ่งจังหวัดคุณพาไปเที่ยวกันดีกว่าวันนี้ไปเที่ยวกันแบบเต็มๆเลยนะเผื่อเราขับรถผ่านเนี่ยจังหวัดนี้คนขับรถผ่านกันเยอะนะใช่นะฮะแต่ว่าผ่านแล้วเนี่ยนะครับอย่าผ่านเฉยๆถ้ามีจุดไหนที่น่าสนใจให้ไปเที่ยวชมกันเนี่ยนะครับก็ควรอย่างยิ่งเลยอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ถ้าล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของต้นน้ำเจ้าพระยาที่เป็นตึกสีน้ำตาลสวยงามมากเลยนะนี่แหละฮะใช่นี่แหละนะฮะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็ชมวิวของหลายๆคนเลยนะครับเราเรียกว่าพาสารอันนี้นะฮะจุดนี้เรียกว่าพาสารซึ่งทิพยประกันภัยเขาพาไปเที่ยวมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณวิชุดาซึ่งเป็นผู้บริหารของทิพยประกันภัยกันนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีเสียงสัมภาษณ์อันนี้เป็นบรรยากาศที่ทางทิพยประกันภัยเขาพาไปเที่ยวชมเลยที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาจุดเช็คอินชมวิวสุดชิลแห่งใหม่ของเมืองปากน้ำโพคือเราไปถ่ายภาพได้เลยบรรยากาศสวยงามใช่นะครับมีเสียงพร้อมแล้วนะครับฟังเสียงกันหน่อยครับครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านการท่องเที่ยววันนี้เราประเดิมด้วยความหมายดีๆก็คือจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปิงมาจากจังหวัดเชียงใหม่แม่น้ำวังมาจากเชียงรายแม่น้ำยมมาจากพะเยาและแม่น้ำน่านมาจากจังหวัดน่านแม่น้ำทั้ง4สายมารวมกันเป็นที่อัศจรรย์อยู่ที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์
และที่ตำแหน่งที่ยืนอยู่นี้นะคะเป็นตำแหน่งต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเลือดหลักของประเทศไทยมายาวนานสิ่งอัศจรรย์แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่สวยงามมากเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ใช้งบประมาณมากมายเพื่อทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศบรรยายถึงความเป็นมาของแม่น้ำเจ้าพระยาอยากให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ในรายการทิพยประกันภัยชวนเที่ยวจำง่ายๆนะคะทิพชวนเที่ยวค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชวนเที่ยวนครสวรรค์ที่แบบน่ารักมากมีสวนสาธารณะที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็คณะผู้บริหารเมื่อสักครู่นี้ด้วยทิปชวนเที่ยวแสดงว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะพาไปเที่ยวอีกหลายที่เลยใช่ฮะนะครับอ่ะแต่ว่าไปเที่ยวกันแบบนี้อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเราก็ต้องขับขี่ปลอดภัยกันนิดนึงยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใครที่เดินทางไปไม่ว่าจะกลับบ้านหรือว่ากลับไปนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโดยทิพยประกันภัยเรามีการร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์มีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ของจังหวัดสมุทรปราการไปนะครับ มีหลายหน่วยงานเลยร่วมบริการในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของจังหวัดสมุทรปราการเองทิพยประกันภัยคปภ.และตำรวจนะครับนอกจากนี้แล้วทิพยประกันภัยยังมีบริการอีกหลายจุดครับอย่างวันนี้คือได้ยินมาว่ามีไปให้บริการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับก็จะเป็นจังหวัดใหญ่นะที่หลายๆคนเดินทางกลับไปกันด้วยนะฮะเปิดศูนย์นี่ท่านผู้ว่าสมุทรปราการท่านก็ไปร่วมเปิดศูนย์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเดินทางเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเคารพกฎจราจรกันนะฮะส่วนหลวงก็จะปลอดภัยนะครับครับแล้วก็มีทิพยประกันภัยคอยให้บริการแบบนี้ด้วยมั่นใจได้ครับท่านผู้ชมฮะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนอยากจะหาอาชีพเสริมแต่คนที่จะทำอาชีพได้เนี่ยก็ต้องมีทักษะนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ท่านผู้ชมฟังดีๆเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างอาชีพด้วยตัวคุณเองนะครับกับโรงเรียนฝึกอาชีพกทม.ฮะชื่อนี้ได้ยินมานานแล้วนะครับหลายคนก็เคยไปเรียนหลักสูตรต่างๆนะฮะเพราะว่าออกมาก็ประกอบอาชีพกันได้อย่างจริงจังล่าสุดฮะเมื่อวานนี้เองครับทางกทม.เนี่ยเขาเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่อยู่ที่เขตประเวศต้องบอกว่าใหญ่ทันสมัยนะฮะแล้วก็พร้อมเปิดสอนทั้งหมด19วิชาสร้างอาชีพครับนี่นะฮะท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านไปเป็นประธานเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประเวศนะครับท่านผู้ว่าท่านมีนโยบายให้ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับก็เลยมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมเนี่ยไปสำรวจพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกทม.อยู่แล้วนะฮะซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติ39/2เขตประเวศนะครับเนื้อที่4ไร่3งาน52ตารางวาเนี่ยและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมบริษัทเอกชนเขาเล็งเห็นความสำคัญในการตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษานะให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับบริษัทเอกชนเขาเลยสนับสนุนทุนการก่อสร้างโดยการก่อสร้างเนี่ยไม่ได้ใช้งบของกทม.เลยนะฮะโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศเนี่ยพร้อมเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 17พฤษภาคม64เดือนหน้านะครับท่านผู้ชมฮะโดยจะเปิดสอนทั้งหมด19วิชายกตัวอย่างครับจัดดอกไม้เพื่ออาชีพผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัลบาริสต้าก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นอาหารนานาชาติโซล่าเซลล์นี่ก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น48ชั่วโมงถ้าระยะยาวเนี่ย150ถึง200ชั่วโมงค่าสมัครเรียนเนี่ยเริ่มต้น105บาทเท่านั้นเองถูกมากถูกมากดูฮะท่านผู้ชมบาทคือใหญ่แล้วก็ครบครันจริงๆนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการนะฮะอย่างเช่นห้องน้ำลิฟต์ทางลาดและในอนาคตเนี่ยโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ฝึกอาชีพเป็นสถานที่สอนทำการเกษตรเมืองแล้วก็เป็นตลาดนัดสีเขียวทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะก็จะนำสินค้าจากBangkok Brand นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกรุงเทพมหานครเนี่ยมาจัดจำหน่ายที่นี่ด้วยนะครับก็มีคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนด้วยนะครับผมมีเสียงสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์กันก่อนครับ
มีผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนตั้งแต่เปิดถึงวันที่9วันนี้9วันเนี่ยมีคนมาสมัครแล้ว 1,300 คนเศษนะครับยังเหลืออีกบางหลักสูตรใน24หลักสูตรบางหลักสูตรก็เต็มแล้วแต่เราจะมีทั้งภาคระยะสั้นวัน2วันก็มีแล้วก็เป็นหลักสูตร3เดือนก็มีนะครับมันจะมีทั้งภาคเช้าภาคบ่ายภาคกลางคืนแล้วก็หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ในส่วนระยะสั้นยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนระยะยาวก็เสียค่าใช้จ่าย105บาทต่อหลักสูตร200ชั่วโมงชั่วโมงนึงประมาณ53ตังค์ถูกมากเชื่อว่าตรงนี้พี่น้องประชาชนซึ่งคนไร้อาชีพต่างๆคนตกงานหรือคนอยากจะเรียนเสริมเด็กคนวัยทำงานหรือคนสูงอายุอยู่บ้านเหงาก็มาเรียนได้สามารถจะเอาไปใช้ในตัวเองได้ด้วยใช้ที่บ้านได้ช่วงนี้คนตกงานเยอะไงเรามีครูบาอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมาสอนให้นะครับทางกรุงเทพมหานครได้จัดมาให้คุณสมบัตินะฮะใครที่อยากจะเรียนเนี่ยคือเอาหลักๆแล้วกันอายุไม่ต่ำกว่า14ปีนะแล้วก็สุขภาพดีไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับใครที่สนใจนะครับท่านผู้ชมฮะสามารถสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์023221249หรือว่าจะสมัครเรียนออนไลน์ได้นะครับ www.bmatraining.ac.th ครับครับคุณผู้ชมครับมีข้อมูลนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำมาฝากกันก็คือเรื่องของการประกันตัวแบบใบเดียวคือหมายถึงอะไรมันก็เหมือนกับการที่จะขอร้องขอในการปล่อยตัวชั่วคราวนี่แหละโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลักประกันนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมจากสกู๊ปช่วงนี้กันครับกลับมาพบกันในช่วงนี้อีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเนี่ยนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาขอเรียนเชิญค่ะครับก็สำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับสิทธิ์แรกที่จะได้รับจากการมาศาลเนี่ยนะครับก็คือสิทธิของการมีทนายความนะครับถ้าไม่มีทนายความเนี่ยศาลก็จะตั้งให้นะครับฟรีนะครับสิทธิ์ที่2ก็คือผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถให้การอย่างไรก็ได้อย่างไรก็ได้หมายถึงแค่2 อย่างคือให้การรับสารภาพหรือให้การปฏิเสธนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนพิจารณานะครับแต่ในระหว่างกระบวนพิจารณาตั้งแต่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยจนกระทั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคำพิพากษาสิทธิ์ที่ผู้ต้องหาต้องการมากที่สุดคือสิทธิการได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการประกันตัวนะครับซึ่งการประกันตัวนั้นเนี่ยโดยปกติในอดีตผู้ขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและหลักทรัพย์ก็คือหลักประกันเข้ามาพร้อมกันเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าพฤติการการกระทำความผิดนั้นรุนแรงหรือไม่มีพฤติการหลบหนีไหมจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่แล้วส่วนที่2นอกจากส่วนข้อเท็จจริงหรือส่วนพฤติการก็คือเป็นส่วนของหลักประกันในส่วนหลักประกันเนี่ยศาลก็จะพิจารณาว่าหลักประกันที่ผู้ขอประกันนำมาวางเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่หากไม่น่าเชื่อถือศาลก็สามารถไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าหลักประกันไม่น่าเชื่อถือได้อดีตเนี่ยมีการไปเช่าหลักประกันมากรณีที่ผู้ขอประกันหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอโดยที่พอยื่นไปเนี่ยในเรื่องนั้นศาลอาจจะยกคำร้องก็ได้พอยกคำร้องก็คือตัวจะต้องถูกขังแต่เงินที่เราเสียไปกับค่าเช่าหลักประกันเนี่ยเราก็จะถูกกินเปล่าไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะครับศาลยุติธรรมเนี่ยมีโครงการที่ใช้ในทุกศาลทั่วประเทศเรียกว่าโครงการปล่อยชั่วคราวด้วยคำร้องใบเดียวประกันใบเดียวเนี่ยมาช่วยตรงที่ว่าให้ยื่นเฉพาะคำร้องแค่อย่างเดียวหลักประกันเนี่ยเก็บไว้ก่อนถ้าศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วค่อยไปหาหลักทรัพย์มาหรืออีกกรณีนึงคืออาจจะขอติด EM หรืออาจจะตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้หลายอย่างนี้เป็นนวัตกรรมที่ศาลยุติธรรมคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาเรามีการคิดตลอดเวลาว่าทำอย่างไรสังคมเราจึงจะลดความเหลื่อมล้ำและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับท่านผู้ชมฮะหยุดยาวสามอาทิตย์นี้ใครอยากจะไปหาของอร่อยอร่อยกินมารวมตัวกันที่งานนี้แล้วนะฮะมหกรรมอาหารยิ่งใหญ่ระดับประเทศครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปซีซั่น6 presented by World Gas โดย WP Energy นะครับครั้งนี้เนี่ยครัวคุณต่อยผนึกกำลังกับสยามพารากอนรวบรวมสุดยอดจานเด็ดเมนูดังสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะคอนเซ็ปต์คือ Food Fun Fest คือเขาจัดตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กับวันพรุ่งนี้
ยังไปกันได้เพราะจัดถึง11เมษายนคือวันอาทิตย์นี้นะครับที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนครับซึ่งสิ่งที่จะเป็นที่สุดเลยในช่วงนี้คือความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการใช้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดใช่ครับภายในงานครับก็มีเหล่าแฟนๆทุกๆคนเนี่ยจะได้พบกับร้านค้าชื่อดังหลากหลายร้านเลยมีของดีทั้งเมนูอร่อยสุดฟินสินค้าคุณภาพเยี่ยมที่คัดสรรมาโดยครัวคุณต๋อย Selected โดยมีร้านอาหารชื่อดังจากทั่วทุกสารทิศร่วมออกร้านกว่า200ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูอย่างเช่นนี่ยกตัวอย่างนะฟังแล้วแบบน้ำลายไหลเลยล่ะครัวอับสอนสีจันซีฟู้ดโชกุนอยุธยาเทียนทะเลข้าวต้มแปลงนาม MRS Mrs. เนอะเขาต้องอ่านว่า Mrs. Soft Bread สิริคิทเช่นอยุธยาเบอร์ริ้นส์ดอนเนอร์เคบับโครงการอนุรักษ์ขนมไทยแสนแพงมีร้านตู้กับข้าวด้วยเฮียเพ้งเป็ดย่างโชติมาขนมหวานน้ำพริกป้าติ๋วกม7และอื่นๆอีกมากมายครับและยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นโดยชาวญี่ปุ่นแท้ๆอีกกว่า20ร้านนอกจากความอร่อยจากทั่วทุกสารทิศแล้วเนี่ยนะครับภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นพูดคุยเรื่องกัญชงกัญชาปรุงอาหารเป็นยาได้อย่างไรให้ถูกกฎหมายนะครับก็มีการสาธิตการดริปกาแฟสอนถ่ายภาพอาหารด้วยโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงไฮไลท์อันเป็นสีสันที่ทุกคนรอคอยกับความสนุกสนานจากศิลปพิธีกรนำทีมโดยไตรภพลิมประภัทรนี่แหละพร้อมด้วยนวัตกิรติแล้วก็โกติอารัมโบยนี่นะฮะก็ไปกันได้เลยย้ำอีกทีนึงนะครับงานครัวคุณต่อ Expo Season 6 Presented by World Gas โดย WP Energy นะครับไปได้วันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับณ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนนะฮะการจัดงานครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกมิติเลยครับใช่ครับนะมาถึงช่วงของบ้านหน้าอยู่กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคุณโอ๋จะพาไปฟังเคล็ดลับปรับดวงปังประตูตรงกันเนี่ยต้องปรับอย่างไรบ้างเพื่อให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่เรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ยเสริมดวงปังประตูตรงกันฮวงจุ้ยไม่ดีมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแก้ง่ายนิดเดียวนะฮะเพราะประตูตรงกัน2บานเนี่ยสบายสบายเลี้ยงเลี้ยงพอประตูตรงกัน2บานพยายามอย่าเปิดพร้อมกันเพราะว่าเวลาลมที่ออกไปเนี่ยมันก็จะไม่โฟลว์เข้าไปสู่ในตัวบ้านก็ส่งพลังบ้านแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีเครื่องปรับอากาศระบบเรื่องของการระบายอากาศที่อยู่บนฝ้าเพดานก็มีหรือว่าจะเป็นลักษณะของหน้าต่างรวมไปถึงประตูที่กว้างขนาดพิเศษแล้วก็ที่สำคัญมีช่องทางในการออกจากบ้านไปสู่บริเวณบ้านหลากหลายทางเราก็อาจจะปิดประตูหนึ่งหรือใช้ผ้าม่าน2แบบผ้าม่านโปร่งแสงกับผ้าม่านทึบแสงติดตั้งไว้ทั้ง2ประตูแล้วก็พยายามอย่าเปิดประตูพร้อมกันนะฮะอันที่3อันนี้หนักหน่อยประตูที่ตรงกัน3บานอันนี้เขาเรียกว่าซาคีหรือว่าเป็นชี่หรือเป็นพลังลมที่เป็นห่วงเขาเรียกว่าชี่พิฆาตหรือว่าลมพิฆาตตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะส่งผลในเรื่องของความเจ็บป่วยแต่ในความเป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าถ้าประตูหน้าประตูในบ้านรวมไปถึงประตูหลังบ้านตรงกันโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะเอ้าขโมยก็เข้าบ้านได้ง่ายเปิดประตูปั๊บเข้ามาถึงปุ๊บเข้าทางนี้ใครวางกระเป๋าเงินโอวางของมีค่าไว้คนเขาเห็นเข้ามาปั๊บออกหลังบ้านไปเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆอย่างที่บอกไว้พยายามที่จะไม่เปิดประตู3บานพร้อมกันอันที่2ก็คือหาที่ตั้งกั้นไว้เหมือนฉากกั้นหรือฉากกั้น partition กั้นหรือว่าเฟอร์นิเจอร์แต่อย่าหนักจนเกินไปหรือกดทับเพียงแต่ว่าให้พยายามเดินแล้วเนี่ยไม่ตรงมีการอ้อมไปแค่นี้ง่ายๆเลยสบายๆหาเฟอร์นิเจอร์หาแพทิชันหาฉากกั้นไม่ให้เดินตรงกัน 2. จัดวางผ้าม่านแบบโปร่งแสงและทึบแสง 3. อย่าเปิดประตูพร้อมกัน2บานที่ตรงกันหรือ3บานตามหลักฮวงจุ้ยก็เป็นเรื่องของทางเดินลมแต่ตามหลักจริงๆแล้วเป็นเรื่องของโจรก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัย
ในบ้านด้วยแหมเป็นเคล็ดลับที่ง่ายมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หลงเข้าใจผิดคิดไปว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องของงมงายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของพลังงานดีๆมีเหตุมีผลตามหลักของวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์คทามากค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมคะห้ามพลาดนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาติดตามในช่วงของบ้านน่าอยู่กับฮวงจุ้ยดีๆแบบนี้ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงินให้เป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะจ่ายโอนขอใบเสร็จซื้อสลากดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชัน GHBO แอปเดียวครบจบรวมทุกบริการเหมือนยกธนาคารไว้ในมือคุณลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน GHBO ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHBO จากนั้นกดสมัครใช้บริการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักอ่านขั้นตอนการสมัครใช้บริการให้ละเอียดแล้วกดยอมรับระบบจะขึ้นให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือระบบจะส่งรหัส OTP มาให้แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปใบหน้าตนเองเพียงเท่านี้ก็สามารถสมัครเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน GHBO ได้ทันทีหากไม่สามารถลงทะเบียนบริการยืนยันตัวตนได้เพียงเตรียมบัตรประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากหรือเลขบัญชีเงินกู้แล้วไปติดต่อสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านคุณธอส.ทำให้คนไทยมีบ้านอย่าแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการ1อาชีพ1ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตร Ever Fresh ชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตร Ever Fresh ช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736คุณผู้ชมกันเยอะครับท่านผู้ชมฮะนี่คือผ้าพันคอแต่ไม่ใช่ผ้าพันคอธรรมดาเพราะว่าเป็นผ้าพันคอที่ลงอักขระโดยอาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชานะครับคนที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของเราในวันนี้เธอได้มาปุ๊บเธอมาใช้เสร็จเธอบอกเฮ้ก็เป็นไปตามที่เขาว่ากันจริงๆวันนี้เลยอยากจะมาบอกกล่าวเรื่องดีๆบอกเล่าประสบการณ์นะคุณมิ้นสอนละทันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีกี่ผืนแล้ว2ผืนค่ะ2ผืนแล้วเล่าให้ฟังหน่อยอะไรยังไงคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ก็เขาเรียกว่าอะไรทำบุญไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมปล่อยปลาทำอะไรเท่าที่เราทำได้อยู่แล้วโดยปกตินะคะแต่มีความรู้สึกว่าช่วงประมาณปลายปี62ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ตัวเองเลยแล้วกันปลายปี62อ่ะมันเป็นช่วงที่มิ้นดวงตกคือตกมากถึงขนาดที่ว่าไม่มีงานเลยไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีรายได้เข้ามาณนาทีนั้นปลายปี62อ่ะคือแบบทำไงดีอ่ะค่าบ้านค่ารถส่งพ่อส่งแม่ค่ากินค่าใช้เรายังมันฟิกอ่ะแต่เราไม่มีงานเลยอ่ะทำยังไงดีเอาเสื้อผ้าตัวเองมาไลฟ์ขายจากตัวละร้อยเฮ้ยไม่มีคนซื้อฮะสองตัวร้อยยังไม่มีคนซื้อ
อ่ะ3ตัว100เลยแล้วการส่งฟรีขอให้มีตังกินข้าวช่วงนั้นน่ะคือมีความรู้สึกว่าแบบอะไรที่เป็นตังอ่ะเราเอาก่อนแล้วที่สำคัญอย่างนึงคือมันไม่มีรายได้เข้ามาพอมันไม่มีรายได้ปุ๊บอ่ะเราถึงขนาดที่เอาเงินขวัญถุงนะคะที่พ่อแม่ให้เลขท้ายดีเลขประจำตัวเงินขวัญถุงเวลามันอยู่ในกระเป๋าตังค์มันจะเป็นรอยพับแล้วต้องแงะออกมามันจะดังแกะๆๆๆๆอย่างเงี้ยผู้ชมต้องมาใช้เลยคือเอาขวัญถุงออกมาใช้แล้วอ่ะแล้วมันก็ยังไม่พอเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามารออยู่ทีเนี้ยมินก็เริ่มมีคนแบบสงสารมั้งเวลาเราไปเจอใครอย่างเงี้ยเราไปทำงานเรามีงานโหเดือนนึงมีงาน2งานดีใจมากเลยนะตอนนั้นน่ะคือไปถึงปุ๊บอ่ะโชคดีมากบางที่ที่เราถ่ายรายการเค้ามีข้าวกองให้กับแขกรับเชิญอ่ะกินมิ้นอ่ะเอาข้าวจากกองถ่ายมากินโหคุณลำบากขนาดนั้นเลยไม่มีใครรู้ไงพี่เป้ปลายปีเรายังเจอกันอยู่นะใช่ไม่รู้เลยเรายังเจอกันอยู่พูดแล้วน้ำตาจะไหลคือมันจะเป็นมุมนึงที่แบบมันก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแล้วปรากฏว่าพอนาทีนั้นมันแย่มากๆปุ๊บเนี่ยเราอ่ะถึงขนาดไม่รู้ว่าตู้ ATM มันกดเงินแบงค์50บาทไม่ได้มิ้นมีตังค์อยู่ใน ATM มา50บาทมิ้นไปกดตังค์เพื่อจะเอาเงิน50บาทมาทุบตู้เฮ้ยทำไมเงิน50บาทไม่ออกมาวะปากว่าคนต่อแถวข้างหลังคุณครับตู้ ATM มันออกได้แบงค์ละ100ครับต่ำสุดไม่รู้เราก็เลยเอาสมุดบัญชีทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ย 3-4 เล่มไปปิดบัญชีทั้งหมดได้ตังค์มาประมาณ300หรือ800บาทไม่รู้เรากินข้าวกองถ่ายได้แต่หมาเราที่เราเลี้ยงอ่ะเราต้องซื้ออาหารให้เขาก็อยู่กันอย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวละนี่มันถมมาเรื่อยๆก็เลยไปกู้นอกระบบจนกระทั่งกู้จากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนจากแสนเป็น 500,000 โอ้ทบต้นทบดอกเพราะกู้นอกระบบมันง่ายเราไม่เป็นคนไม่มีเครดิตแล้วด้วยความที่มันคุณผู้ชมมิ้นจะบอกเลยว่ามิ้นเข้าใจเลยนะเวลาดวงมันตกอ่ะมันเหมือนคนจมน้ำอ่ะคนจมน้ำอ่ะคือแบบมันคว้าอะไรไม่ได้มันหายใจไม่ออกมันอึดอัดนะลืมตาตื่นมาตอนเช้าจะกินอะไรนี่คือประโยคที่มิ้นถามตัวเองตลอดจนกระทั่งมีเพื่อนนอกวงการคนนึงบอกแกเชื่อสายมูไหมถ้าแกเชื่อสายมูเดี๋ยวฉันพาแกไปเจออาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาซึ่งมิ้นบอกเลยว่ามิ้นไม่รู้จักอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาแต่มิ้นเชื่อเพื่อนเพราะเพื่อนอ่ะการงานดีการเงินดีความรักดีลูกดีฐานะดีแถมบ้านรวยแต่เพื่อนคงสงสารพาไปเจออาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาก่อนไปเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมเราต้องไปเจอเป็นใครอาจารย์ไพโรจน์เป็นใครก็เลยหาข้อมูลคร่าวๆอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชานะคุณผู้ชมท่านเนี้ย4ปีที่แล้วอาจารย์นิมิตฝันถึงหลวงปู่ธรรมโชติซึ่งหลวงปู่ธรรมโชติเนี่ยเป็นคนเขียนยันให้กับชาวบ้านบางระจันสมัยกรุงศรีอยุธยาฝันถึงหลวงปู่ธรรมโชติติดต่อกัน4ปีโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระองค์นี้เป็นใครพระองค์นี้มาเข้าฝันทุกวันมาบอกให้อาจารย์ไพโรจน์พูดแล้วขนลุกเนาะบอกมาบอกให้อาจารย์ไพโรจน์ท่านนี้เขียนยันช่วยมนุษย์แล้วอาจารย์เขียนยันไม่เป็นนะจนกระทั่งวันสุดท้ายที่อาจารย์เนี่ยได้เจอพระองค์นี้ในฝันก็เลยถามว่าหลวงปู่ชื่ออะไรก็ได้รู้ว่าเป็นหลวงปู่ธรรมโชติแล้วก็เลยเอากระดาษ A4 ค่ะมานั่งเขียนยันซึ่งเขียนไม่เป็นปรากฏว่าอาจารย์ไพโรจน์เขียนยันเนาะแล้วคนรอบข้างอย่างญาติพี่น้องเห็นเอ้ยลายสวยดีเอาพกใส่กระเป๋าเอาไปแปะไว้ที่ฝาบ้านชีวิตเขาดีทำให้อาจารย์ไพโรจน์อ่ะเริ่มมีชื่อเสียงในเรื่องของการเขียนยันช่วยคนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วมีมาทราบข้อมูลอีกว่าอาจารย์ไพโรจน์เรื่องวิชาท่านเนี้ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของดารานักแสดงเซเลบไฮโซคนดังนักการเมืองหลายคนมากเอาที่เอ่ยชื่อได้หมอเสงเขียนยันให้หมอเสงนะคะเนี่ยค่ะอาแอสสมบัติคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณแจ็คแฟนฉันพี่หนึ่งจักรวาลคุณบอยพิษณุแม่สีตาประสบความสำเร็จทั้งนั้นดังดังปังปังทั้งนั้นเนี่ยค่ะหมอเสงเนี่ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกโอเคเราหาข้อมูลแล้วได้อาจารย์ไพโรจน์น่าจะช่วยเราได้ก็ไปพอไปถึงปุ๊บไปยกมือไหว้อาจารย์อาจารย์คะหนูอยากได้ยันแบบเพื่อนหนูอะค่ะอาจารย์มันเหมือนแบบไม่หมดที่พึ่งแล้วมาละอะไรก็ได้นี่คือความหวังแล้วของเราอาจารย์จะต้องทำให้เรากลับมามีข้าวกินมีเงินใช้อาจารย์คะอาจารย์เขียนยันให้หนูหน่อยได้ไหมคะอาจารย์บอกได้ลูกรอคิวประมาณปีหน้าได้อาจารย์อาจารย์ค่ะเอาเม็ดคูณเม็ดเท่ากับเพื่อนหนูเลยได้ไหมได้ลูกประมาณแสนหนึ่งแล้วนาทีนั้นอะความโชคดีของมิ้นคือคุณปื้มอะคุณปื้มเห็นไหมคะคนที่นั่งข้างๆเมื่อกี้เป็นคนที่เป็นลูกศิษย์คนแรกคนสนิทที่อาจารย์รักมากคุณปื้มอยู่กับอาจารย์ไพโรจน์พอดีวันนั้นอะหนูยกมือไหว้อาจารย์ไพโรจน์อาจารย์คะเขียนยันให้หนูเถอะคุณปื้มก็เลยบอกอาจารย์บอกอาจารย์ครับเรามีผ้าพันคอไม่ใช่เหรอให้น้องเนี่ยเขาเอาไปใช้ก่อนผ้าพันคอที่เนี่ยนะใช่อะผ้าพันคอผืนเนี้ยคุณผู้ชมเอาไปให้น้องบูชาก่อนราคาหยิบจับได้ถ้าชีวิตน้องดีเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหม
มิ้นท์น่ะได้ผ้าพันคอมันเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นั้นน่ะเป็นเดือนที่โควิดมาใช่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วปีที่แล้วกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโควิดเพิ่งมาใช่ทุกคนแกว่งหมดการเงินการงานแกว่งหมดคุณผู้ชมเชื่อป่ะมิ้นท์มีงานทุกวันตั้งแต่ได้ผ้าพันคอมาแล้วสามารถปลดหนี้นอกระบบ 500,000 บาทพร้อมดอกได้เดือนมิถุนายนแล้วขายที่ดินตัวเองได้ในเดือนกันยายนแล้วไปซื้อรถป้ายแดงให้พ่อแม่1คันเงินสดแล้วปิดบ้านที่เชียงราย 1,350,000 บาทได้นี่พ่อแม่มีนะคะคนที่จะไม่มีแทบจะไม่มีข้าวกินอ่ะนะใช่เอกดูพูดแล้วขนลุกผ้าพันคอนี่คือผ้าพันคอที่ลงยันใช่มั้ยลงยันโดยอาจารย์ไพโรจน์ใช่ค่ะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือสิ่งที่มิ้นเนี่ยบ้านมิ้นนี่คือสิ่งที่มิ้นได้จากการที่มิ้นศรัทธามีความเชื่อมีความศรัทธามีความเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดเพราะฉะนั้นมิ้นจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ใครที่ท้อแท้หมดกำลังใจใจเย็นๆถ้าคุณเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดจริงๆเพราะว่าผ้าพันคอที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือมิ้นจะบอกเลยนะคะว่าเป็นยันเป็นอักขระจริงๆค่ะที่อาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาเนี่ยท่านเขียนลงผ้ายันจริงๆแต่ท่านอนุญาตให้คุณปลื้มลูกศิษย์คนเดียวของท่านเนี่ยเอาอักขระยันทั้งหมดที่มีพุทธคุณนะคะเดียวกันกับที่อาจารย์เขียนมือจริงลงผ้าพันคอเจ้าเดียวเท่านั้นอันนี้คือใช่ภาพอินเสิร์ตนี่คือใช่ภาพยันต้นฉบับยันต้นฉบับที่อาจารย์เขียนใช่ค่ะแล้วคุณปลื้มก็เลยเอาจากต้นฉบับเนี่ยมาลงผ้าพันคอแล้วผ้าพันคอเนี่ยอาจารย์ทำมา9สีเพราะฉะนั้นคุณเกิดวันไหนใช้สีนั้นแต่สีที่เพิ่มมาคือสีรุ้งที่มิ้นใช้อยู่กับสีดำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอักขระทุกอย่างนะเมตตาร่ำรวยค้าขายสมหวังการเงินการงานความรักอยู่ในนี้หมด9สีแล้วก็ถ้าคุณได้ไปคุณจะได้เป็นบ็อกเซตแบบนี้แล้วมีพักคาถาสั้นๆให้กับคุณวิธีการคือท่องให้จบปุ๊บตั้งใจให้มั่นทำใจให้นิ่งแล้วขอเลยค่ะวันนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าอาจารย์ให้มาแล้วให้มาแค่ภายใน5นาทีนี้ให้มาบูชากี่สายก็ได้ใช่ไหมฮะกี่สายก็ได้1คนเอากี่ชุดก็ได้หน้าเพจเราจำหน่ายอยู่ที่ 5,990 บาทใครสนใจกดมาที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-121-1599หรือแอดไลน์มาที่นะคะยัน88พิมพ์ตัวแอดก่อนนะคะคุณจะได้ราคา 1,990 บาทเท่านั้นจาก 5,900 เหลือ 1,990 แล้วส่งฟรีทุกสายด้วยนะคะแล้วส่งฟรีทุกสายด้วยเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์02-121-1599หรือแอดไลน์มาได้ที่ @yan88yan นะคะ @yan88 ครับให้ภายใน5นาที5นาทีเท่านั้นนะ5นาทีนี้คุณจะซื้อกี่ผืนคุณจะบูชากี่ผืนคุณจะเอากี่ผืนก็ได้ 1,990 บาทเท่านั้นแล้วขออนุญาตบอกคุณผู้ชมว่าอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาไม่เขียนยันจริงกับมือแล้วนะคะท่านเลิกเขียนไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ยันจริงๆอักขระจริงๆพุทธคุณเดียวกับที่อาจารย์เขียนยันจริงๆต้องผ้าพันคอและโทรที่นี่เบอร์เดียวที่เป็นของแท้ของจริงนะคะคืออย่างมิ้นน่ะมิ้นบูชาแล้วมิ้นขอแต่เรื่องงานมิ้นก็จะมีงานทุกวันจนชีวิตดีจนทุกวันนี้ยังมีงานอยู่บางคนก็ขอเรื่องความรักได้แต่งงแต่งงานแล้วแต่คนขอบางคนขอเรื่องโชคมีคนถูกรางวัลใหญ่มากใหญ่จนขนลุกอะอันนั้นคือแล้วแต่ดวงแต่สิ่งที่อาจารย์บอกเสมอคือได้ผ้าพันคอไปแล้วคิดดีทำดีประพฤติดียิ่งถือศีล5ได้ยิ่งดีครับผ้าพันคอนี่ต้องไปทำพิธีอะไรก่อนไม่ต้องเลยค่ะเวลาคุณโทรสั่งซื้อนะคะที่02-121-1599หรือแอปไลน์มาก็ได้ที่แอดยัน88ปุ๊บเนี่ยพอของส่งถึงที่บ้านปุ๊บคุณจ่ายเงิน1,990บาทปุ๊บเนี่ยของส่งที่บ้านปุ๊บนะคุณแกะกล่องออกมาปุ๊บนะคุณเอาพักคาถาเนี่ยท่องเลยเอาไว้บนหัวนอนใส่กรอบพันคอเวลาคุณพกพาไปไหนเหมือนพระเครื่องอะค่ะแต่อันนี้เป็นผ้าพันคอซึ่งอย่างมิ้นท์จะพกผ้าเครื่องบางทีแต่งตัวชุดเข้ารูปไม่ได้ผ้าพันคอสามารถพกไปไหนได้เครื่องประดับได้ด้วยนะใช่นะครับนะครับไลน์แอดยัน88นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์02-121-1599นะครับ1,990ภายใน5นาทีนี้เท่านั้นและรายได้ส่วนหนึ่งนะครับก็นำไปทำบุญด้วยซึ่งตอนนี้อาจารย์กำลังสร้างอุโบสถที่วัดคำชะโนดด้วยเพราะนั้นหลายๆคนก็ได้ร่วมอนุโมทนาได้ร่วมบุญด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันขอบคุณครับคุณมิ้นครับขอบคุณครับพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าพบกับอาจารย์คาถาครับยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาที
น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736คุณเคยลองเครื่องดื่มรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะๆมั้ยคะนี่ค่ะรังนกแท้คุณภาพที่คัดสรรแล้วรังนกดอกบัวคู่อร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนรังนกดอกบัวคู่ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736อาจารย์คาถาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงราศีดวงเฮงรับทรัพย์สงกรานต์นี่แหละปานใจแต่ต้องเป็นสงกรานต์แบบ new normal ใช่รักษาระยะห่างเดี๋ยวนี้วันนี้อาจารย์ไปรดน้ำคุณยายทำไงรู้ไหมพอไหมอาจารย์ห่างไปมานี่มานี่ก่อนเว้นการรดน้ำแบบใช้เจลแอลกอฮอล์ยายครับยายครับรดน้ำอย่างนี้เลยคุณยายจินตนาสมประเสริฐแล้วถ้าอยากจะเห็นคุณยายอายุ100ปีสวมเสื้อเปิดไหล่ไปดูได้ยายอาจารย์เองแกเห็นพยาบาลใส่แล้วสวยแกเลยบอกขอใส่แบบนี้บ้างวันสงกรานต์ร้อนนิดนึงแล้วก็ต้องกินข้าวแช่อ้าวราศีดวงเฮงรับทรัพย์สงกรานต์ราศีแรกราศีเมษเฮงยืนหนึ่งต่อไปราศีตุลเฮงยืนหนึ่งเมษเด่นเรื่องการติดต่อการสื่อสารการตลาดราศีตุลเด่นเรื่องคำพูดการเจรจาอ่อนหวานนอกจากนั้นยังมีราศีพิจิกและราศีพฤษภด้วยราศีพฤษภก็ราศีพิจิกนี่จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนหลังสงกรานต์คุณไปไหว้พระที่ไหนต้องทำอะไรบ้างคุณที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องไปไหว้พระธาตุพนมคุณที่เกิดวันจันทร์จะต้องไปไหว้พระธาตุเรนูคุณที่เกิดวันอังคารจะต้องไปไหว้พระธาตุศรีคุณคุณที่เกิดวันพุธไปไหว้พระธาตุมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมแล้วก็อย่าลืมเช่าบูชาตะกุดของหลวงปู่ด้วยต้องมีของบูชาปัญโยนะคุณที่เกิดวันราชบดีไปกราบขอพรองค์พระธาตุประสิทธิ์ที่อำเภอนาว่าคุณที่เกิดวันศุกร์ไปกราบขอพรพระธาตุท่าอุเทนส่วนคุณที่เกิดวันเสาร์พระธาตุนครส่วนวันพุธกลางคืนพระธาตุมรุขนครทั้งหมดนี้อยู่ที่อำเภอที่จังหวัดนครพนมแต่ตอนนี้ new normal คนที่เกิดที่อยู่กรุงเทพหรือที่ไหนต้องเช็คชื่อให้ดีก่อนว่าไปเป็นยังไงบ้างเพราะไปแล้วเอ๊ะทำไมไปไหว้พระธาตุ1วัน7พระธาตุแต่ทำไมไปตั้ง15วันอ๋อโดนกักตัวอีก14วันเพราะฉะนั้นอยู่บ้านทำใจร่มๆคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็มีเพื่อนดีชีวิตดีเลี้ยงเลี้ยงแน่นอนสวดมนต์ไหว้พระโดยเฉพาะบทบารมี30ทัศนะแล้วก็วันที่14วันที่3นี่วันสงกรานต์ตี3 39นาที36วินาทีเพราะฉะนั้นวันที่14ถือเป็นวันเนาหรือว่าวันเน่าเป็นวันอยู่ช่วงระหว่างพระอาทิตย์อยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีเมษชาวเหนือเขาจะบอกว่าห้ามพูดไม่เพาะห้ามขัดแย้งกันให้อยู่กันในครอบครัวแล้วอวยพรกันพอหลังจากนั้นไปก็จะเป็นวันเถลิงศกพระอาทิตย์เข้าไปสู่ราศีเมษ1องศาแล้วเลี้ยงเลี้ยงรุ่งเรืองราบรื่นเพราะฉะนั้นสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านแล้วก็ดู The People Show สุขสันต์วันสงกรานต์ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์วันนี้อาจารย์มาอย่างแรปเลยเพราะว่าแรปเขาบอกว่ามีเวลา3นาทีเลยต้องแรปแต่ว่าได้ข้อมูลทุกอย่างได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยนำไปปฏิบัติตามได้วันนี้หมดเวลาสำหรับ The People Show แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้า 7:00 นนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์นี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ